เปิดกลุ่มผีไทยโดยเหมเวชกรตอนพนันสนุกเฮ้ยพวกเด็กๆคุณตามาเว้ยเสียงแม่แป้นผู้เป็นแม่ของลูกๆที่เรือนปากคลองบางพรมซึ่งเป็นคลองซอยจากคลองชักพระแห่งธนบุรีตะโกนบอกลูกๆที่กำลังเตรียมอาหารที่จะเลี้ยงเล่ากันสนุกอยู่ในครัวคนที่โผล่ออกจากครัวก่อนใครๆคือชายหนุ่มชื่อทองมาลูกชายคนโตของแม่แป้นออกมานอกชานแล้วนั่งยกมือไรผู้เป็นน้าชายของมารดาตัวแม่คุณตามาพอดีทองมาพูดพอดีกับที่น้องๆของทองมาเดินตามออกมาหลายคนกราบไหว้ผู้เป็น